วันนี้คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินนะครับมาในชื่อบทความว่าเพื่อไทยที่น่าสงสารครับคุณเปลวบอกว่าตายแล้วอุ๋งอิ๋งเอ้ยเจอแผนยืมมือลูกฆ่าพ่อเพื่อยึดพรรคจากแก๊งหลี่กงกงเขาแล้วล่ะ10นโยบายคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนั่นน่ะไปลอกผลงาน8ปีของรัฐบาลประยุทธ์มาเขียนเป็นนโยบายหาเสียงทั้งดุ้นเลยรู้ไหมพวกหลี่กงกงนอนอืดติดอยู่ในกรงฝันมา8ปีขี้เกียจหลังยาวอีตหากเลยไปเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปี2561ถึง2580ของลุงตู่มายำทำเป็นนโยบาย10ข้อของเพื่อไทยนี่เนี่ยเหรอที่จะไปขายชาวบ้านหวังแลนด์สไลด์ระวังนะต่อให้ในอีสานที่ว่าของตายของพรรคเพื่อไทยก็เถอะเอาไปพูดหาเสียงชาวบ้านเขาจะหาแล้วบอกแบบนี้กลับไปกล่อมคันอยู่กับบ้านเธอแม่อีหนูทำเป็นละครบุพเพสันนิวาสย้อนยุคไปได้จะมาขายฝันอะไรทั้งหมดนั้นน่ะลุงตู่เขาทำมาหมดแล้วทำมากกว่านั้นแถมดีด้วยคุณแม่คนสวยไปอยู่ที่ไหนมาหึทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องใช้ AI ช่วยทางการเกษตรเรื่องแก้หนี้สินชาวบ้านเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนเรื่องการยกระดับความเป็นอยู่คนได้โอกาสยังจะมาต้มเตี้ยมเป็นเต่าล้านปีเพื่อไทยเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องกองทุนหมู่บ้านอยู่อีกหรืออุ๋งอิงในเมื่อทุกวันนี้ไม่ต้องสักบาทสาธารณสุขของหมอหนูไปถึงขั้นยกเครื่องให้ฟรีแล้วเรียกว่าการแพทย์การดูแลรักษาชาวบ้านระบบสาธารณสุขของไทยฮูยกให้เป็นประเทศต้นแบบแล้วรู้ไหมยังจะมาวิสัยทัศน์เสรดกอยู่อีหรือนี่โทเวนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านในยุคลุงตู่เห็นไหมยกระดับคุณภาพชีวิตจากสลัมขึ้นคอนโดจากโยเยริมคลองเป็นนิวาสถานสังคมต้นแบบเรือนแสนคลองสวยน้ำใสวิวเรือนล้านอีกต่างหากเรื่องค่าขนมขนมค่ามาค่าพลูแทงหวยบ้างนิดๆหน่อยๆของพ่อแก่แม่เฒ่าคนด้อยโอกาสนั่นก็ไม่ต้องโม้ว่าจะมีโครงการนั่นนี่ให้หัวคะแนนชักมาหัวคิวเขาหรอกทุกวันนี้มีแค่บัตรลุงตู่ใบเดียวเฟี้ยวได้ทุกที่ถึงเวลาปุ๊บเงินเข้าปั๊บครบทุกบาททุกสตังค์อุ๋งอิ๋งจะมาเป็นนายกต้องศึกษาคู่ต่อสู้เขาด้วยนะว่าเขาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างคุณภาพชีวิตคนหรือขายบ้านขายเมืองปล้นคุณภาพชีวิตประชาชนไปแบ่งกันหัวต่อพักก็พอกันแสดงโวหารประเทศเสียโอกาสจะล้าหลังมา8ปีนี่ถ้าใจไม่ด้านเท่าหน้าคงไม่กล้าพูดคำนี้แน่ๆ8ปียุคลุงตู่ประเทศไทยคนไทยเขาก้าวหน้าพัฒนาไปทุกด้านขนาดไหนแล้วต้องดูก่อนพูดไม่ใช่เขาป้อนพริกหินเม็ดหนึ่งกระจอกเป็นนกแก้วนกขุนทองไปเรื่อยพวกหลี่กงกงในห้องแอร์มันก็แสนซื่อบื้อเอาเรื่องไทยจะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสกุลเงินดิจิทัลในอาเซียนบ้างเรื่องบล็อกเชนบ้างเรื่องการท่องเที่ยวบ้างมาเขียนเป็นนโยบายจะทำกว่าทุกวันนี้ลุงตู่เขาทำพัฒนาทุกด้านจนไทยขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยเบอร์ต้นๆของโลกเป็นประเทศหน้าเข้ามาลงทุนหน้าเข้ามาท่องเที่ยวหน้าเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ยามชราเรียกว่าขณะนี้ไทยอยู่ในสถานะบ้านที่สองของคนทั้งโลกไปแล้วพวกหลี่กงกงกลับเอาความงั่งมายัดปากให้ลูกนายที่ไม่ประสาอะไรมากไปกว่ามีเงินก็ช็อปอย่างเดียวให้หลับหูหลับตาอ่านเป็นการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีเมื่อวานเขาขำกลิ้งทุเรศเวทนากันทั้งเมืองรู้ไหมก็เขียนไปสั้นๆตรงๆก็ได้ว่าเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเข้าไปสานงาน New S Curve ในโครงการ EEC ทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนของพรรคเพื่อไทยมันก็แค่คิดกาบลอกเป็นกินบุญเขาก็เท่านี้แหละจะต้องไปว่นเว้ออะไรให้มากความยิ่งพูดชาวบ้านยิ่งหายิ่งโมจะทำรถไฟรางคู่ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างทางรถไฟสายเชียงรายเชียงของมุกดาหารนครพนมอะไรนั้นด้วยแล้วเออไม่น่าเชื่อแค่8ปีพักเพื่อไทยกลายเป็นยาหมดอายุไปได้ถามตรงโง่จริงหรือแกล้งโง่หึไม่รู้หรื
ลุงตู่ทำเกิดจะเสร็จแล้วมั้งเจาะภูเขาข้ามเหวจากเด่นชัยไปพะเยาเชียงรายเชียงแสนเชียงของกระทั่งจากบ้านไผ่ไปมุกดาหารนครพนมอะไรนั่นน่ะก็หลับหูหลับตาอ่านไปได้อีหนูเอ้ย1ปีที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ศึกษาและทำวิจัยพบว่าประเทศถอยหลังไปมากทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมไร้ที่ยืนบนเวทีโลกคุณเปลวบอกไหนเอามาดูซิไอ้ที่ว่าไปศึกษาวิจัยมาพบว่าประเทศถอยหลังไปมากนั่นน่ะเดี๋ยวนี้กรุงเทพด้วยซ้ำจะถอยหลังกว่าต่างจังหวัดทางด้านโทรคมนาคมพื้นฐานและด้านชีวิตพอเพียงเป็นสุข 7-80 ปีก่อนประเทศไทยตั้งต้นที่หัวลำโพงแต่ในศตวรรษใหม่ที่จะถึงเผลอๆประเทศไทยจะไปตั้งต้นที่อุดรหนองคายขอนแก่นด้วยซ้ำสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรรู้จักไหมอุ๊งอิ๊งไปถามพวกหลี่กงกงหลงยุคในห้องแอร์ด้วยไทยนะหรือไร้ที่ยืนบนเวทีโลกอีหนูกรุงเทพอภิวัตรน่ะคือศูนย์กลางขนส่งระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอีกจุดหนึ่งในระบบรางที่ใช้เชื่อมโลกถ้าจะพูดอะไรให้มันดูมีสมองบ้างแล้วก็ต่อไปอุ๊งอิ๊งต้องพูดว่าวันนี้นายกประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยืนของโลกในหลายด้านความจริงก็คือความจริงครูปีชากล่าวมีเรื่องเดียวมั้งตามอุ๊งอิ๊งแถลงที่ลุงตู่ทำไม่ได้และคงไม่คิดจะทำคือที่อุ้งอิงว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วรถไฟฟ้าจะใช้ตั๋วร่วม20บาทตลอดสายนั่นน่ะชัดชาติว่าโม้แล้วสีเขียว30บาทตลอดสายมาเจอ20บาทตลอดสายเลยไม่รู้ใครโม้กว่ากันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันละ600ปอตรีเงินเดือน 25,000 อุ้งอิงบอกในปี2570ก็หมายถึงอีก5ปีข้างหน้าไม่ใช่ใน4ปีของรัฐบาลที่เธอคุยจะแลนสไลด์ก็แค่ตดให้หมาดมแล้วใช้ลีลาพรางถ้าหลงกลิ่นก็ต้องตามไปเลือกเพื่อไทยในปี2570กันโน้นแต่ถ้าฟังละเอียดที่พูดเมื่อวานจะเห็นชัดทุกข้อสัญญาจะทำทั้ง10ข้ออุ๊งอิ๊งขึ้นต้นด้วยคำว่าในปี2570ทั้งนั้นหมายความว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วสมัยนี้เพื่อไทยแป้วอีกสมัยต้องรอไปอีกสมัยของสมัยหน้าโน้นสังเกตดูหน้าบรรดาพลพรรคที่ถ่ายรูปหมู่สิแววตาเหมือนปลาแช่ฟอร์มาลีนฉะนั้นอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องคาคอกรอต่อไปจนถึงปี2570โน้นส่วนเลือกตั้งปีหน้า2566ให้ประยุทธ์นายกโง่เป็นต่ออีก2ปีคุณเปียวสรุปสุดท้ายบอกว่าของลูกคนที่5แล้วอุ้งอิงค่อยมาร้องพาพ่อกลับบ้านก็แล้วกันคอลัมน์คนปลายซอยนะครับของคุณเปลวสีเงินครับ